ีครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาชมเมืองเชียงใหม่นะครับแต่ว่าอยากจะรีวิวเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งเผื่อใครเดินทางมาเชียงใหม่แล้วไม่ได้เอารถมานะครับวิธีการนั่งแท็กซี่ง่ายมากเลยนะครับลงแท็กซี่ไปลงสนามบินปั๊บนะครับเดินเข้าไปแท็กซี่มิเตอร์เชียงใหม่นี่ฮะค่าเช่ารถแท็กซี่250บาทนะครับจากที่สนามบินนะครับไปที่บูทิคโฮเทลแถวฟ้าห้ามนะครับ250บาทนี่ครับเดินทางกันก็สะดวกดีนะครับนี่ก็ออกมานอกสนามบินสัก 2-300 เมตรเดี๋ยวจะพาชมเมืองเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวพาชมเมืองเชียงใหม่จากสนามบินจะให้ไปโรงเรียนก่อนไหมคะไปดีค่ะดีค่ะตอนนี้รถที่เชียงใหม่ก็จะติดนิดนึงนะครับออกมาปุ๊บก็จะได้ค่ะนี่ครับเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเนี่ยเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่ออกมาปุ๊บรถติดเลยปุ๊บเชียงใหม่ต้นกล้าเชียงใหม่ต้นกล้าเดี๋ยวสันทรายก็โรงเรียนต้นกล้าก็คือก็ต้องเลยเลยโรงแรมที่ว่าโอเคครับควรหน่อยนะคะโอเคได้ครับไปปากไก่ไหมก่อนมันก็จะไกลอยู่ครับประมาณสัก3-5กิโลก็จะมีด้านซ้ายมือก็จะมีแอร์พอร์ตบิเซตพาร์คอันนี้ก็มีมานานแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็ติดกันนี้ก็จะเป็นมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์นเลยไปหน่อยก็จะเป็นแยกเข้าเมืองแล้วก็ถ้าเลี้ยวขวานี่ก็จะไปนู่นนะครับอำเภอหางดงอำเภอสะบะตองอำเภอจอมทองนะครับล่องไปทางใต้ไปทางอำเภอฮอดแล้วก็ไปจะไปแม่สะเลียงไปแม่ฮ่องสอนก็ไปทางโน้นนะครับแต่ถ้าไปทางขวาเดี๋ยวขวาก็จะขึ้นเหนือไปทางอำเภอแม่ริมเนี่ยคูเมืองจะอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้เท่าไหร่นะครับเนี่ยแต่ว่าโอ้โหเนี่ยออกมาก็รถติดเลยไม่แพ้กรุงเทพเชียงใหม่ผมไม่ได้มา2เดือนนะตอนนั้นมางานที่ฟ้ายับโอเคเดี๋ยวจะให้ชมเรื่อยๆนะครับมาละเรื่องขยับละดูเชียงใหม่ตอนนี้ก็4 โมง 20 นาทีของวันพุธที่18นี่ฮะมหาลัยฟาร์อีสเทิร์นเมษายน April 2561นี่ฮะเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเซ็นทรัลนี่มีอยู่3ที่เลยนะครับในเชียงใหม่ไปแดงนี่ฮะเลี้ยวซ้ายทางนี้ก็จะไปในเมืองเคยมาเชียงใหม่กันบ้างไหมครับโอ้ไม่ได้กลับเพื่อนๆใน Facebook บอกว่าไม่ได้กลับเชียงใหม่มาไม่ได้กลับเชียงใหม่มา 5-6 ปีแล้วเชียงใหม่เปลี่ยนไปเยอะนะครับผมจากเชียงใหม่ไปตั้งแต่2539ครับ4รวมก็21ปีละเชียงใหม่ก็เปลี่ยนไปเยอะครับเป็น คือเมืองจะโซมไปเยอะเหมือนผู้หญิงโดนโทรมเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นรัฐเดี่ยวนะครับรัฐเดี่ยวเครื่องบินลงเชียงใหม่วันละเป็นร้อยเที่ยวแต่เชียงใหม่แทบไม่ได้อะไรเลยเงินภาษีถูกส่งกลับเข้ากรุงเทพหมดเหลือนิดเดียวระบบขนส่งมวลชนอะไรก็ไม่มีเลยผมไปอยู่นนทบุรีมีรถไฟวิ่งผ่านหน้าหมู่บ้านหน้าที่พักเลยครับเชียงใหม่ไม่มีอะไรนี่มีสีล้อแดง
ก็หายไปหมดไอ้ข้าวส่วนกลางก็เกลี่ยไปหมดเป็นปัญหาของภูเก็ตสมุยพังงานเมืองท่องเที่ยวทั้งหลายก็เป็นปัญหาเหมือนกันครับเพราะว่าเงินภาษีมันถูกส่งกลับหมดก็จะทำให้แล้วก็มีกลุ่มรัฐบาลถ้ารัฐบาลที่ไม่ถูกต้องก็จะใช้เงินก็ไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับเดินทางต่อดูต่อครับข้างหน้าอันนี้เป็นเรียกแยกเนี่ยแยกสนามบินเนาะแยกสนามบินแยกสนามบินขอภาคเป็นภาษาเหนือหน่อยนะครับคู่เมืองเลยข้างหน้านี้แยกสนามบินนี่นี่ฮะแยกสนามบินเลี้ยวขวานี่ก็จะไปที่ท่องเที่ยวทางใต้ของเชียงใหม่ดอยอินทนนท์นะครับอันนี้ก็เส้นอ้อมเมืองเขาเรียกเส้นอ้อมเมืองตรงไปข้างหน้าก็จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำปิงเชียงใหม่เขาเรียกถนนมหิดลไปเรื่อยๆ TOT ครับ TOT TOT ก็ที่กรุงเทพก็ใกล้จะเจ๊งแล้วน่าเห็นใจอยู่ทางเหนือนี่ก็หนักหนาเอาการเหมือนกันก็โดนทั้ง AST T broadband กระหน่ำเข้าไป True ด้วยสภาพการแข่งขันก็จะสู้ไม่ได้นะมาดูต่อนี่ครับเส้นที่วิ่งกลับมาทางนู้นก็คือมุ่งหน้าไปสนามบินครับนี่ฮะเนี่ยเชียงใหม่สมัยก่อนผมเป็นเด็กเนี่ยแถวนี้ยังเคยปั่นจักรยานอยู่นะครับออบ้านที่ผมอยู่เป็นเด็กนู่นนะครับอยู่ที่วิไลคูเชียงใหม่วิไลคูเชียงใหม่ก็ห่างจากนี้ไปสัก5กิโลก็เรียกอยู่แถวช้างเผือกเนี่ยบ้านเกิดเลยอยู่ตรงนู้นนะก็นี่คือเส้นอ้อมเมืองนะครับเรียกว่าความเป็นเมืองอันดับ2ของประเทศเชียงใหม่กรุงเทพนี่ยังความเจริญยังผิดกันเยอะนะครับตึกสูงๆแบบกรุงเทพยังไม่มีมากแต่ชีวิตความเป็นอยู่ก็เปลี่ยนละมีคอนโดอะไรเพิ่มมากขึ้นมีแมคโดนัลด์มีแมคโดนัลด์เส้นนี้ถ้ามุ่งหน้าไปเรื่อยๆก็จะเป็นไปอำเภอสันกำแพงได้นะครับไปอำเภอสันกำแพงแล้วก็เลี้ยวซ้ายล็อกไปขึ้นดอยสุเทพได้เหมือนกันเมื่อก่อนนี่คือหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์นะครับเป็นหมู่บ้านจัดสรรไฮโซแรกๆของเชียงใหม่ตอนนี้น่าจะเป็นกึ่งคนอยู่เยอะแล้วไม่ได้ไฮโซมาก่อนฮะบ้านที่เชียงใหม่เนี่ยหลังละบ้านแบบบ้านเศรษฐีในกรุงเทพผมยังไม่เห็นนะครับหรือว่าผมอาจจะไม่รู้ก็ได้นะหลังละ30ล้าน25ล้าน20ล้านเนี่ยผมยังไม่เห็นนะครับแบบที่เชียงใหม่แต่สมัยก่อนเมื่อผมเด็กๆมีเขาเรียกบ้านอิงดอยกันเป็นบ้านไฮโซสมัยก่อนสัก30กว่าปีที่แล้วซึ่งแลนด์แอนด์เฮาส์มาเปิดนี่แม่น้ำปิงครับแม่น้ำปิงครับเลยแล้วแม่น้ำปิงลืมไปพูดโม้กันนะนี่ตำรวจภูธรภาค5อยู่นี่ครับผมเคยมาสอนหนังสือที่นี่เหมือนกันข้างหน้าก็จะเป็นหนองหอยเคยมาใช้บริการนะขอกินกันหน้าก่อนเจียงใหม่นี่ KFC ลำปางสังกะแปงผู้โชเฟอร์นี่คนที่ไหนนี่คนแม่ฮ่องสอนครับแม่ฮ่องสอนบ้านไหนอยู่อำเภอแม่ลาน้อยชาวเขาไกลเหมือนกันปากกายอปากกายอครับปากกายอแต่ก่อนคือเผากะเหรี่ยงนะไม่ก่อนกะเหรี่ยงอันเดียวกันเนาะครับผมอันเดียวกันแต่ว่าเขาบอกห้ามเรียกกะเหรี่ยงไม่ก่อน
เขาถือไหมก่อนเรียกได้ผมตามที่ผมจริงๆเนี่ยว่าเรียกกันอย่างนี้จะเป็นชื่อสามัญน่าดีกว่าที่ไหนของเขาก็เรียกกันปากกับเป็นยอนี่คือมาเรียกภายหลังแต่งเอาไอ้กรรมการชาติพันธุ์เขาแต่งเอาทีหลังครับนี่เคหะเชียงใหม่ครับนี่เคหะเชียงใหม่แล้วมาอยู่เชียงใหม่เมื่อล่ะครับเชียงใหม่อยู่มาตั้งแต่2500ติดอำเภอแม่แจ่มดอยสะเก็ดนี่ฮะรถเยอะมากนี่เป็นเส้นสายกำแพงลำปางแล้วก็คือเขาบอกว่ามีโรงเรียนดังอยู่แถวนี้แอมเวย์แล้วก็มีโรงเรียนมงฟอร์ดนะครับมงฟอร์ดใหญ่ข้ามสะพานรถไฟเนาะสะพานรถไฟอยู่เนี่ยครับดูเชียงใหม่รถติดเยอะมากวงเวียน 2-3 ชั้นนะมหาวิทยาลัยพะยัพที่ผมจบเรียนมาก็จะอยู่ทางฝากนู้นโรงเรียนปริญญาที่ผมเรียนประถมก็อยู่ในข้างในนะโรงเรียนยุพราชที่เรียนก็อยู่ข้างในนู้นต้องไปเที่ยวได้เดี๋ยวเรามีเวลาจะพาชมนี่ทางรถไฟครับเนี่ยทางนี้รถไฟเชียงใหม่อยู่ทางนู้นทางรถไฟเชียงใหม่ครับนี่โรงเรียนมงฟอร์ดโรงเรียนดังนายกคนเชียงใหม่มี2คนชื่อทักษิณชินวัตรกับยิ่งลักษณ์ทักษิณชินวัตรเรียนโรงเรียนมงฟอร์ดครับเนี่ยมงฟอร์ดคอลเลจเมื่อก่อนโรงเรียนมงฟอร์ดเนี่ยดังมากเรื่องวงโยธวาทิตไปชนะระดับโลกแต่หลังๆปุ๊บหายไปหมดเลยนี่ครับนี่ครับเนี่ยมงฟอร์ดเนี่ยในมงฟอร์ดแต่ว่าที่นายกทักษิณเรียนเนี่ยคืออยู่ข้างในเมืองนะครับข้างในแถวช้างคานเมื่อก่อนเขาเรียกมงฟอร์ดมัธยมประถมมัธยมเรียนรวมกันอย่างนี้ถ้าเป็นมัธยมเนี่ยเขาแยกมาตรงนี้นะครับมาชมโอ้นี่ก็ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันบางทีมาเชียงใหม่นี่ก็โรงเรียนกาวิระสมัยก่อนนี้เขาบอกเด็กร้ายมันก็แบ่งเป็นคลาสเหมือนกันเชียงใหม่ครับแต่เนี้ยมันก็เท่าๆกันแล้วแต่เรียนแล้วแต่ชอบแล้วแต่ตังค์แล้วแต่เน็ตเวิร์กก็คล้ายๆกรุงเทพเหมือนกันแต่สมัยก่อนรุ่นผมเนี่ยคือเรียนรวมกันหมดนะครับคนจนคนรวยเรียนปนกันหมดเพราะนั้นเชียงใหม่ก็จะเส้นของเศรษฐกิจของครอบครัวจะไม่แบ่งกันมากนี่วนเข้ามาอีกเส้นละนะครับตรงขึ้นไปทางเหนือนี่ก็จะเป็นเส้นดอยสุเทพนะครับนี่ให้ดูเส้นอ้อมเมืองนะครับเส้นอ้อมเมืองไม่ได้อ้อมเมืองโอ้โหรถเปอร์โยยังอยู่กันเนี่ยสมัยก่อนจำได้เมื่อปี2532แม่ผมซื้อรถเปอร์โย405 1คันโอ้โหเป็นคาร์ออฟเดอะเยียร์ในปีนั้นนะได้เป็นปี1987มั้งตอนนี้เป็นเศษเล็กแล้วเห็นวิ่งอยู่มั้ยเขาขายกันคันละ 90,000 มั้งเนี่ย 80,000 ให้กันมีฟรีไม่มีใครเอานะสมัยก่อนจำได้ 7,200 คันมาดูครับแยกข้างหน้าก็จะเป็นแยกสันกำแพงนะฮะแยกสันกำแพงมีโรงแรมดังสมัยก่อนนั่นหนึ่งคือโรงแรมปอยหลวงครับอยู่ๆก็เจ๊งหายไปในหมดไม่รู้เหมือนกันถ้าเลี้ยวซ้ายเข้าไปก็
เป็นฐานีรถไฟเอาแชทเทเลคอมอยู่นี่ฮะนี่ก็จะแย่เหมือนกันละนี่ฮะอีกไม่นานอาจจะหายไปก็ได้ใครไปรู้นะครับแชทเทเลคอมน่าเห็นใจเหมือนกันอุทธรณ์จังหวัดเชียงใหม่นี่ฮะเส้นพระดอยสุเทพเดี๋ยวจะมาดูอุโมงค์ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่เชียงใหม่มีอุโมงค์นะครับนี่โรงแรมปอยหลวงเป็นเศษตึกไปเลยครั้งสุดท้ายผมมากินข้าวที่เนี่ยจำได้ปี2533ครับ28ปีที่แล้วตอนนี้ไม่มีใครเอาเลยเขาเรียกแยกหนองประทีปครับพิซซ่ามีครับ1112มีคอนโดร้าน5เท่ากรุงเทพเหมือนกันอ้าวดูสิโรงพยาบาลกรุงเทพครับดูเห็นไหมชีวิตคนเชียงใหม่งานกรุงเทพอ่ะมีคอนโดข้างหน้าด้วยเบิ้ลเริ่มเลยครับเป็นแท่งทำไมผมเป็นเด็กไม่มีนะครับพวกนี้เนี่ยพฤติกรรมคนเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็ขวามือข้างในนี่ก็คือมหาวิทยาลัยพายัพที่ผมเรียนครับผมเข้าเรียนที่นี่ปี2535ครับผมจบ2539ซัมเมอร์เนี่ยเข้าไปข้างในเนี่ยซอยอยู่ไหนจำไม่ได้แล้วเนี่ยซอยอยู่ตรงนี้แล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์มานะฮะเนี่ยมีบิ๊กซีซ้ายมือก็จะเป็นอาร์เคดครับอาร์เคดถ้ารถอาร์เคดที่จะไปกรุงเทพไปที่ไหนๆเนี่ยเนี่ยครับขึ้นที่นี่เลยคอนโดของสุภาลัยครับนี่บิ๊กซีที่บอกเป็นที่เขียนเห็นไกลๆอำเภอพร้าวนี่ก็คือที่หลวงปู่แหวนเมื่อก่อนนะครับแต่นี่เงียบหมดแล้วนี่ได้ทรูของแมคโดนัลด์นี่ฮะซ้ายมืออาเคดเนาะซ้ายมือไม่ก่อนเนี่ยซ้ายมือครับไปอาเคดขึ้นรถไปเชียงลงเชียงรายเนี่ยฮะไปดอยสะเก็ดเนี่ยที่เห็นรถทัวร์เนี่ยเป็นรถเชียงใหม่พิษณุโลกนะครับอันนี้เขาเรียกอะไรนะแยกสารเด็กลอดอุโมงค์นี้ได้แล้วนี่เซ็นทรัลครับเฟสติวัลใหญ่มากผมยังไม่เคยมาเลยเนี่ยผมยังไม่เคยมาเลยอ่ะเห็นไกลๆนั่นมีรถเชียงใหม่นครพนมด้วยครับเปิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่เชียงใหม่นครพนมนี่เรากำลังจะไปที่โรงเรียนต้นกล้าอำเภอสันทรายจากตรงนี้ก็คงจะเห็นดอยสุเทพแล้วครับอันนี้มีแหมอุโมงค์นึงอ่ะอุโมงค์เปิดใหม่นี่อุโมงค์เปิดวินิอ๋ออุโมงค์เปิดใหม่ครับเพิ่งเห็นเหมือนกันครับอ๋อนี่ครับมีแยกเข้าสันทรายอำเภอพร้าวเลี้ยวขวาไปทางนี้ก็มีบอกสิมีพวกใน Facebook YouTube บอกว่าเป็นสิทธิ์เก่า CMนั่นนะครับดอยสุเทพดอยสุเทพนะเห็นที่กำลังเป็นข้อพิพาทกันก็อยู่แถวที่บ้านพักตุลาการนะครับอยู่แถวสนาม700ปีเนาะถ้าเป็นได้พ่อมาเดียวคนเชียงใหม่เขาก็ได้มาเดียวนี่คนเชียงใหม่ก็บอกแค่ยอมแต่ก็นะทีมูโป๊ะภูทับเบิกเป็นลือของเขาเนาะไม่ก็พี่ตัวเก่าหมดเลยอ่ะว่ากันไปอันนี้ก็เป็นปัญหาของรัฐเดียวเห็นไหมรัฐเดียวแล้วก็การเปิดเผยข้อมูลถึงแม้มีพรบข้อมูลข่าวสารนะครับแต่ก็คนไทยหรือว่าคนทั่วไปก็ไม่ได้รู้ข้อมูลมากนะอันนี้ก็เป็นอำนาจรัฐรัฐบาลส่วนกลางกับคนในท้องถิ่นด้วยจะต้องมีผมคิดว่าลึกๆไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยถึงแม้รัฐธรรมนูญไทยจะเขียนแบ่งแยกไม่ได้นะครับต้องเป็นรัฐเดียวเนี่ยอันเนี้ยแต่รัฐเดียวจะเป็นปัญหาละต้องเป็น Federal State ละคือแบ่งกันปกครองแบบ United States นะครับอีสานใต้เหนือ
แล้วให้ส่วนกลางมีทหารเป็นทูตอะไรไปแบบอเมริกาไปนะครับเชียงใหม่ก็จะได้มีเชียงใหม่เมืองล้านนาเนี่ยก็จะได้มีโอกาสที่จะตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองบ้างนะครับไม่งั้นมาจากส่วนกลางหมดผมเริ่มเห็นปัญหาเหมือนกันก็แยกจะเลี้ยวไปสันทรายไปแม่โจ้นะครับมหาลัยแม่โจ้เนี่ยไปทางเนี้ยนี่ครับนี่ดาสุเทพนี่บริษัทนิมซี่เสงเป็นบริษัทธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ของทางภาคเหนือนะครับหลายพันล้านนะครับหลายธุรกิจทีเดียวนี่ก็เป็นเส้นที่ไปแม่โจ้ก็พาเพื่อนๆใน Facebook YouTube เที่ยวเชียงใหม่ให้เห็นโอเคครับแล้วก็มาเที่ยวเชียงใหม่